ครับผมเรื่องราวของช่วงท้ายปีแบบนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองหลายคนก็เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับคนบันเทิงเองก็หลายคนครับไปต่างประเทศลองดูซิฮะว่าใครไปที่ไหนบ้างแต่บอกไว้เลยว่าทั้งโลกเลยครับคุณผู้ชมครับเริ่มที่ใหม่ดาวิกาก่อนนะครับนี่สวยสะพรั่งแบบนี้นะครับผมสวยมากสวยมากภาพก็สวยคนก็สวยนะครับไปที่บ้านเกิดคุณพ่อของเธอเองครับที่เบลเยียมนะครับไปฉลองรูปยอดเลยครับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ได้เห็นในภาพนี้นะครับก็เพราะว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวครับมีทั้งคุณแม่ของคุณกล้าวิกรมผู้จัดการส่วนตัวคุณกล้าวิกรมก็ไปนะครับก็คือไปครบเลยนะครับภาพต่อมานี่เป็นครอบครัวของพีชพัชระครับไปกับคุณแม่ครอบครัวนี้ไปอังกฤษครับเป็นล้านลาการคุณแม่ที่เตรียมหนาวสุดฤทธิ์เลยนะผ้าพันคอหรือผ้าห่มก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่สวยมากอุ่นๆไงนี่รัสเซียรัสเซียอันนี้น้องนายน้องนายไปกับสาวที่ไหนคะคนหลายคนก็ตกใจนะฮะนั่นนี่คือคุณแม่หมูนั่นเองแม่หมูสาวมากสาวมากแล้วคุยกันเหมือนพี่น้องเลยนะครับส่วนนี้ครับมาดีฟอันนี้ไม่หนาวอันนี้มาตากแดดกันดีกว่าที่มาดีฟนะครับครอบครัวเจตตลินครับผมมีชุดว่ายน้ำแม่หลายคนติดตามไงเพราะชอบความเปรี้ยวของครอบครัวนี้นะครับส่วนคุณแบงค์อธิกิจนี่ครับต้องบอกว่าฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หลายคนเนี่ยโอ้โหฮิตมากไปกันเยอะมากคุณแบงค์นี่ก็ไปกับศรีภรรยาคุณไอซ์นะครับแล้วก็ลูกสาวน้องนิลลาด้วยนะครับนี่คุณกิ๊กคุณกิ๊กนะครับไปทั้งครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับที่ฮ่องกงนะครับน้าๆกับเว่นี่นะครับผมก็ฮ่องกงเหมือนกันนะก็คงไปช่วงช้อปปิ้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะเราไม่มีตังค์ไปช้อปปิ้งพาน้องไปด้วยพาน้องไปด้วยเราไม่ได้ดูภาพเขาไงแค่นี้เหมือนเราได้ไปเที่ยวด้วยเดี๋ยววันนึงจะมีบ้างนะครับนี่ครอบครัวนึงอันนี้ไม่ใช่ฮ่องกงแล้วนะครับคุณแอฟพาลูกสาวนะครับไปที่เกาหลีนะครับไปรับลมหนาวไปท้าลมหนาวนะครับส่วนนี้ครับนั่นคือฟูจิซังแน่ๆนะครับเป็นคู่หวานของคุณอาร์กับคุณน้ำฝนนะครับดิสนีย์แลนด์ครับคือหลายคนที่ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะดูหวานเป็นพิเศษเพราะบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงมันช่วยส่งเสริมน้าปันๆนี่ไปออสเตรเลียฮะขยับมาอีกฝั่งของเอเชียเลยไปออสเตรเลียเลยนะครับแต่นี่คนละทริปนะคนละทริปนะเป็นกวนนะฮะเมื่อกี้ปันๆทริปนึงแต่กวนนี้เข้าไปจีนฮะไม่ว่าจะเป็นตั๋วมานะคุณเต๋อนะฮะดูหนุ่มแก๊ง GDH ด้วยนะครับดูภาพรู้เลยนะฮะว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวมีความสุขขนาดไหนใช่ก็ขอให้แฮปปี้มากๆในช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้นะคะ